บกันอีกแล้วนะคะสำหรับไอดาดาพาเข้าครัวจะบอกว่าวันนี้นะคะเราจะพามาทำเมนูที่บอกว่ามันก็เหมือนจะยากก็ยากนะแต่ว่าถ้าทำให้มันง่ายมันก็ง่ายนะคือแกงเผ็ดสับปะรดนะคะซึ่งปกติเนี่ยแกงเผ็ดสับปะรดทั่วไปเนี่ยเขาจะใส่แบบพวกหอยแมลงภู่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่วันนี้เราจะเป็นแกงเผ็ดสับปะรดกุ้งต้องบอกว่าวัตถุดิบไม่ได้เยอะหรือว่ายากหรืออะไรเลยเทกะทิลงไปจ้ะเริ่มเดือดแล้วจากนั้นเราก็จะใส่พริกแกงอันนี้เป็นพริกแกงเผ็ดนะคะNo looking back, heaven knowsIt's time to get up and go. ถ้าเราเคี้ยวมันนัดแรงไปใช่ไหมเราก็เบาไฟหน่อยหลังจากนั้นเราก็จะใส่สับปะรดลงไปแล้วนะจ๊ะกุ้งลงไป I'm gonna light up the sky gonna play it strong cuz I got that fire inside lighting up myว่าเสร็จแล้วนะคะสำหรับแกงเผ็ดสับปะรดกุ้งสดต้องบอกว่าเห็นไหมทำง่ายมากแป๊บเดียวเลยเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาชิมเยี่ยมค่ะเราคนไม่หาข้าวเปล่าค่ะและนี่นะคะก็คือเมนูง่ายๆวันนี้กับไอดาดาพาเข้าครัวนะคะที่พามานำเสนอต้องบอกว่าทำรวดเร็วสะดวกไม่ได้ยุ่งยากเลยก็ลองไปทำกันดูนะคะแล้วก็ในครั้งหน้าเราจะมีเมนูอะไรมานำเสนออีกก็อย่าลืมติดตามชมนะคะแล้วใครอยากจะให้ทำเมนูอะไรก็บอกกันมาได้เดี๋ยวเราจะมาทำไปพร้อมๆกันแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ